นี่ค่ะยั่วยั่วยั่วกันไปเลยจ้าถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นแซลมอนที่เราไปซื้อมาจากแมคโครเมื่อกี้นะคะราคานี่เลยค่ะประมาณ190บาทนะคะเดี๋ยววันนี้โมจะมาทำเมนูแซลมอนแช่น้ำปลานะคะทำทานเองราคาเท่านี้จะคุ้มไหมแล้วรสชาติแซลมอนจะอร่อยไหมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเมนูแซลมอนแช่น้ำเปลือกละลาของโมโมนะคะแบบว่าไม่อยากจะมูกแต่ก็ขอมูกหน่อยนะคะกลิ่นหอมของน้ำปลาของแซลมอนคือแบบชวนให้น้ำลายไหลมากเลยทุกคนแล้วก็นี่นะคะโมโมก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บรสเด็ดมาด้วยนะคะกลิ่นมะนาวกลิ่นพริกกลิ่นกระเทียมน้ำลายไหลค่ะทุกคนน้ำลายไหลมากแล้วก็นี่นะคะนี่มอจะใส่ปลาร้าไปในน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะคะเพราะว่าชอบกินน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาร้าทุกคนมันจะมีความแซ่บแล้วก็นัวไปด้วยกันรสชาติไปด้วยกันได้โอเคมากๆเลยนะคะหอมหอมมากมาเรามาลงมือกินกันเลยค่ะมาค่ะแซลมอนยั่วๆจ้าทุกคนทุกคนจ้ายังไงสิจิ้มน้ำจิ้มก่อนบนมือสั่นหิวละลายในปากจ้าแซลมอนละลายในปากเลยค่ะทุกคนอร่อยอ่ะหอมมากเลยแซลมอนอ่ะแล้วก็มีมันแทรกเบาๆนะคะถือว่าเด็ดเดี๋ยวลองกินแซลมอนเปล่าๆนะคะโดยที่ไม่ต้องจิ้มเนาะว่าเขาจะรสชาติยังไงนะคะนี่นะคะก็ลองกินเปล่าๆที่ไม่ต้องจิ้มดูนะหวานหอมน้ำปลาอร่อย
เมนูนี้อร่อยจังเลยอ่ะไม่คาวค่ะถือว่าเด็ดอย่าลืมลองไปทำนะคะทุกคนเราได้คอมเมนต์น้ำเหนือน้ำเหนือขอกินรัวๆเลยค่ะทีนี้อู้แซ่บหลายเด้อแซ่บหลายเด้ออุ๊ยมันผักปลาได้เยอะทั้งหมดมั้งขอกินรัวคือมอจะพาทำไปด้วยแล้วก็มาชิมไปด้วยนะคะว่าที่เราทำไปมันกินได้มันอร่อยจริงหรือเปล่าคืออร่อยนะคะอร่อยเลยเป็นมิติใหม่ของการกินแซลมอนก็คือเอาไปแช่น้ำปลาก่อนนั่นเองนะคะทั้งมือทั้งตะเกียบนะคะตอนนี้จะจิ้มไม่จิ้มก็อร่อยค่ะทุกคนยัมมี่อร่อยเมนูนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะไอเดียจากยายตู่จ๋าพาหิวนะคะคือไปดูช่องแกแล้วแบบอยากกินมากๆก็เลยวันนี้มีโอกาสได้ทำแล้วนะคะยายตู่ค่ะอันนี้เราซื้อมา190 บาทแต่ว่ามันได้เยอะมากเลยนะคะทุกคนกินได้ประมาณ 2-3 คนอะอร่อยด้วยแซลมอนแซลมอนกับแซลมอนพูดผิดก็ถูกแซลมอนนุ่มละลายในปากมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ไม่มันเกินไปนะคะไม่มันไม่เลี่ยนกำลังดีสุดยอดปอนค่ะปอนแซลมอนยั่วยั่วจ้าจิ้มน้ำจิ้มยั่วยั่วจ้าละลายในปากน้ำจิ้มก็ซับสดน้ำจิ้มต่างชื่นใจเพื่อจะมะนาวเด็ดมากเว้ยอร่อยมากนี่ค่ะยั่วยั่วยั่วกันไปเลยจ้านะคะเดี๋ยวมอจะขอตัวไปกินต่อนะคะเพราะว่าอันนี้มันเยอะมากจริงๆทุกคนกินคนเดียวไม่หมดนะคะเดี๋ยวจะไปกินต่อกับคนที่บ้านนะคะวันนี้มอต้องขอฝากคลิปไว้เหมือนเดิมนะคะดูคลิปในช่องของมอนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้มอด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากคอมเมนต์พูดคุยอะไรก็มออยากให้เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะคะยินดีตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะวันนี้มอต้องขอตัวลาไปจากการแซลมอนใช้น้ำปลาก่อนแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่บายแซลมอนแซลมอนแซ่บมากดิบจ้าดิบดิบแล้วป้อนจ้าดิบแล้วป้อนเลยค่ะ
กินเลยนะคะจะกินยังไงเนี่ยอร่อย